อดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่คนเอิ้นน้องว่านางไออายก็ได้ชายาพาแดงจากเมื่อแห่บังไฟสมัยเรียนมอเป็นคู่จิ้นหินแห้งจนแอบฝันไปหอดนางแต่งจะได้แห้งบุญหักบ่เธออายได้เรียนต่อแต่น้องแม่พ่อคนพ่อปัญหาน้องเอ๋ยต้องมั่งสัญญาเข้าวิวาแบบพอใจขาดคืนวันที่อายได้ดีชาวบ้านบายสีน้องได้แต่ลีบงก็กล้าไปห่วงไปหอดไปถึงชาตินี้ได้ลีเห็บจ้าหอดผาแดงนางอายหักแห้งแต่สุดทางฝันอีกจักสานก็ยังยืนยันอย่าเกิดพวกกันอย่าเอิ้นมาแฟนที่ฟ้อนแห่บังไฟเพื่อต่อบุญไปถวยพระยาแทนว่านางอายยังมันยังแก่นรอผูกสายแน่นผาแดงของน้องกดไลค์ให้แน่เด้อ